นนี่รัชนกกำลังแต่งหน้าโชว์น้ำตาไหลหลังเด็กในค่ายไม่ขอทำเพลงต่อล่าสุดเจนนี่ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งระบุข้อความบอกว่าล่าสุดจากน้องอุ๋งอิ๋งนะคะทุกคนต้องเดินทางในทางที่ตัวเองมีความสุขคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาหาที่นี่ต้อนรับน้องเสมอโอเคต่อไปคือค่ายชายล้วนซึ่งทางเด็กในค่ายขอไม่ทำเพลงต่อแล้วโดยให้เหตุผลว่าพี่เจนคะพอดีหนูว่าหนูไม่ขอทำเพลงต่อแล้วค่ะพี่หนูเองก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรอีกอย่างหนูไม่อยากให้พี่เจนต้องมาเสียทุนเพราะหนูไม่รู้เลยว่าถ้าทำเพลงไปจะดังไหมหนูคิดว่าเหลือเวลาน้อยแล้วใกล้จะหมดสัญญาแล้วอีกอย่างตัวหนูเองก็ไม่ได้อยู่ค่ายด้วยเที่ยวไปเที่ยวมาพอหนูได้กลับบ้านหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไปร้องเพลงตามงานเลี้ยงอาจจะเหมาะกับหนูมากกว่าค่ะหนูอยากขอบคุณทุกๆโอกาสที่พี่เจนมอบให้หนูนะคะจริงๆหนูไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะได้เข้าไปอยู่ในค่ายเพลงหนูดีใจนะคะที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของได้หมดท่าสดชื่นอีกอย่างหนึ่งหนูไม่กล้าที่จะอยู่ค่ายคนเดียวด้วยค่ะถ้าหนูรอเพื่อนๆอีกก็ไม่รู้จะมีเวลาว่างมาเจอกันมาทำเพลงเมื่อไหร่หนูเลยตัดสินใจที่จะไม่ขอทำดีกว่าค่ะพี่ทางด้านเจนนี่ได้ตอบกลับว่าด้วยความเข้าใจและเคารพกันตัดสินใจบอกว่าเรื่องทั้งที่น้องมีความสุขดีที่สุดค่ะไว้คิดถึงค่อยมาหานะพี่ขอโทษแทนเพื่อนอีก2คนด้วยค่ะเขาติดเรียนและเธอได้เผยคลิปสั้นๆใต้โพสต์ตัวเองมีน้ำตาที่ได้รับข้อความจากน้องอุ๋งอิ๋ง